สารคดีเนื่องในวันกองทัพบกวันนี้เสนอเป็นตอนที่3เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะการใช้กำลังของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศจะดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดเตรียมกำลังและขั้นตอนการใช้กำลังที่กำหนดทั้งนี้กองทัพบกเป็นกำลังหลักในการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตามแผนการป้องกันประเทศด้วยการประกอบกำลังซึ่งมีการบูรณาการกำลังจากหน่วยกำลังรบหลักกำลังประจำถิ่นและกำลังของเหล่าทัพอื่นที่ขึ้นการควบคุมทางด้านการยุทธการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามในแต่ละพื้นที่พื้นที่ชายแดนกัมพูชาประกอบด้วยกองกำลังบูรพาและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่528กิโลเมตรการปฏิบัติสำคัญส่วนใหญ่เป็นการสกัดกั้นและปราบปรามกระบวนการผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆตามบริเวณแนวชายแดนใช้กำลังหน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธีมาสนับสนุนการสำรวจทางอากาศปัญหาชายแดนกัมพูชากองทัพบกคือหน่วยงานหลักในการจัดกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยส่งทหารจากกองกำลังสุรนารี2กองร้อยจำนวน140นายเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวบนเขาพระวิหารดูแลปกป้องประเทศให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้สามารถหาข้อยุติโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่เสียผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อให้กองทัพบกมีความสง่างามน่าเกรงขามและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบโดยสามารถจะเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชนตลอดจนสามารถพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักและผลประโยชน์ของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปจะยอมตายเพื่อชาติและความสงบสุขแห่งประเทศชาติจะอยู่ในเส้นทางของศาสนาจะเพื่อถูกและ